สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณปตท.พลังที่ยั่งยืนสายการบินบางกอกแอร์เวย์ครับกลับมาสู่ช่วงสนทนาต่อนะครับผมยังอยู่นะครับกับคุณสรุตอิงควัตนะครับท่านผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดฟอร์ดประเทศไทยนะครับครับพี่สรุตครับมาคุยกันต่อนะครับได้เลยครับเมื่อกี้เราพูดเรื่องฟอร์ดเรนเจอร์ไปแล้วครับผมตอนนี้ตัวโฟกัสใช่ไหมฮะครับผมโฟกัสใหม่มีอะไรเป็นระบบความปลอดภัยบ้างครับได้ครับนอกจากเครื่องยนต์ครับผมอีโคบูสต์1,500แหมประทับใจมากตั้งแต่รุ่นอะไรนะฮะที่เป็นเครื่องยนต์พันซีซีครับผมนะฮะบูสต์พันซีซีพันซีซีของเฟสต้าโอ้โหคนบอกใช้แล้วประหยัดมากเครื่องแรงมากครับผมตอนนี้เครื่องนอกจากเครื่อง1,500แล้วระบบความปลอดภัยของโฟกัสมีอะไรบ้างครับได้ครับพี่มุชัยก็ขออนุญาตพูดถึง EcoBoost นิดนึงเถอะครับ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 ได้ครับเพราะว่าคือมันเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าดีจริงๆนะครับแล้วก็ช่วยผู้ขับขี่ด้วยนะครับก็ประเด็นแรกเลยคือเครื่องยนต์นี้มันถูกพัฒนามาที่จะใส่ลงไปในโฟกัสใหม่นี้โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยมีขนาด 1,500 นะครับ1,500 ซีซีแต่ด้วยความแรงนะครับแล้วก็ด้วยเทอร์โบที่ใส่ลงมาเนี่ยเลยทำให้รถคันนี้เนี่ยมีเรียกว่าแรงม้าเนี่ยใกล้เคียงกับตัวรถยนต์ขนาด 2,400 ซีซีเลยโอ้โหนะครับก็คือรถคันนี้อยู่ที่240นิวตันเมตรนะครับในเรื่องของแรงบิดนะครับแรงม้าก็คืออยู่ที่180แรงม้าครับก็อันนี้เป็นสั้นๆในส่วนของ EcoBoost นะครับทีนี้ถ้ามาย้อนกลับมาในเรื่องของความปลอดภัยนิดนึงครับผมความปลอดภัยในส่วนของตัวโฟกัสใหม่นี้ครับสิ่งแรกเลยที่ผมอยากจะชูโรงขึ้นมาเลยนะครับก็คือตัว Active City Stop นะครับครับ Active City Stop เนี่ยคือเป็นระบบที่รถเนี่ยหยุดเองโดยอัตโนมัติครับนะครับคือรถเนี่ยจะขับมาโอเคด้วยความเร็วก่อนหน้านี้ในโฟกัสเนี่ย Active City Stop เนี่ยมีอยู่แล้วนะครับครับแต่ก็จะทำงานเมื่อความเร็วเนี่ยต่ำกว่า20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนะครับแต่ในโฟกัสใหม่ระบบนี้เนี่ยจะทำงานต่ำกว่า50กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเหมาะมากครับกับรถที่ใช้ในเมืองครับผมเพราะว่าระหว่างรถติดก็คือมีโอกาสที่จะเร่งไปถึงประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเป็นไปได้เป็นไปได้ครับอันนี้ถ้าเกิดมีอะไรก็ตามที่กระทันหันนะครับ เกิดขึ้นด้านหน้าเราโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวเนี่ยรถเนี่ยด้วยความเร็วที่ต่ำกว่า50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาจะเบรกให้ทันทีเลยเบรกแบบหยุดเลยครับครับคือผู้ขับขี่ก็จะคือในกรณีที่ไม่ได้ระมัดระวังตัวเองนะครับรถคันนี้ก็จะช่วยเบรกให้แล้วก็ไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับก็ช่วยให้ในเรื่องของท้องถนนไม่ได้มีรถติดมากขึ้นนะครับช่วยให้ไม่จำเป็นต้องมีการซ่อมแซมเกิดขึ้นจากซึ่งต้องบอกผู้ใช้โฟกัสใหม่นะฮะครับต่อไปนี้เวลาขึ้นรถไฟต้องคัดเข็มขัดรัดเข็มขัดนิรภัยครับผมเพราะถ้าเบรกกระทันหันเนี่ยไม่รัดเข็มขัดนิรภัยเนี่ยยุ่งเลยนะฮะครับผมนะครับเพราะนั้นต้องขึ้นรถทุกครั้งต้องรัดเข็มขัดนิรภัยครับผมนอกจากระบบนี้แล้วในโฟกัสใหม่มีอะไรอีกครับผมอีกอันหนึ่งนะครับอาจจะเป็นในเรื่องความปลอดภัยของตัวผู้ขับขี่ครับก็เป็นในเรื่องที่ไม่ต้องมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับครับอาจจะไม่ได้แบบเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการขับขี่มากนักนะครับเพราะว่าช่วงล่างโฟกัสเองก็ดีอยู่แล้วนะครับมีระบบนี้เข้ามาอยู่แล้วนะครับแต่อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในเรื่องของอำนวยความสะดวกความสบายให้กับผู้ขับขี่แล้วก็ไม่เกิดอันตรายนะครับนั่นก็คือตัวช่วยการจอดรถโอ้ที่เขาบอกอะไรนะจอดรถเข้าอะไรนะเข้าข้างถนนโฟกัสใหม่มี2ระบบอยู่ด้วยกันครับผมก็คือจอดในแนวระนาบครับผมก็คือจอดข้างถนนจอดข้างถนนแนวไกลอันนึงก็คือจอดเข้าซองโอ้นั่นหมายถึงว่าความปลอดภัยแน่นอนครับด้วยสัญญาณต่างๆที่เราติดรอบคันเนี่ยรถเนี่ยจะลดอุบัติเหตุเกิดขึ้นในกรณีที่มีการถอยจอดตรงนี้นะครับด้านหน้าไม่ต้องไปเฉี่ยวด้านหลังไม่ต้องไปชนด้านคันหลังนะครับคันนี้ช่วยได้ครับอันนี้เป็นออโตเมติกเลยป่ะครับเป็นออโตเมติกครับก็ผู้ขับขี่ไม่ต้องหมุนพวงมาลัยนะครับครับผมไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมายุ่งเลยครับรถเนี่ยจะบอกเองว่าโอเคครับช่วยเปลี่ยนเกียร์ให้หน่อยโอเคครับช่วยเหยียบเบรกนิดนึงก็คือจะมีสัญญาณขึ้นมาครับแล้วก็เราก็เหยียบเบรกแล้วก็เข้าเกียร์ทั้งหมดในเรื่องของการหมุนพวงมาลัยเนี่ยก็คือรถทำให้หมดเลยทั้งเป็นแนวระนาบแนวระนาบและแนวถอยเข้าซองใช่ครับนะฮะอันนี้เป็นระบบใหม่ที่โฟกัส
ครับจัดขึ้นมาให้ใช่ครับนะครับก็คือพอจอดเข้าแนวระนาบโดยเฉพาะนี่ครับบางครั้งเนี่ยการออกก็ลำบากเหมือนกันถูกต้องไหมครับนอกเหนือจากสองระบบนี้แล้วอ่ะก็คือมีอีกระบบหนึ่งที่เป็นระบบเสริมขึ้นมานะครับครับช่วยในการออกรถจากจองจากเรียกว่าช่องจอดแนวระนาบครับคือลูกค้าไม่ต้องหมุนพวงมาลัยเลยก็คือรถจะหมุนให้โอเคเอานะพ้นแล้วนะด้านหน้าเอาไปได้เลยครับนั่นคือระบบที่เกิดขึ้นเลยครับผมอันนี้เป็นในรุ่นทุกรุ่นของโฟกัสไหมครับผมก็คือโฟกัสเนี่ยเราก็มีณปีนี้เราเปิดตัวนะครับก็คือรุ่นสปอร์ตโมเดลนะครับผมด้วยราคา1,99,000 บาทอ๋อก็ยังมีระบบนี้อยู่ใช่ครับในรุ่นโฟกัสแต่ก็ยนต์ใช่ครับผมอีโคบูสต์1,500 ซีซีนอกจากนั้นอย่างเช่นพวกระบบการสั่งการด้วยเสียงอะไรพวกนี้เหมือนกันครับอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วอันนี้เป็นสแตนดาร์ดในเรียกว่าทุกรุ่นที่เราขายอยู่เลยก็คือเรามีระบบซิงค์เข้ามาเกี่ยวข้องซิงค์ก็คือทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยไม่ต้องละสายตาไม่ต้องเสียสมาธิจากการขับขี่ไม่ต้องละสายตาจากกระจกด้านหน้าครับก็คือเราสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้อย่างเช่นผมต้องการโทรหาพี่มนชัยนะครับผมก็จะบอกว่า calling มนชัยมันก็จะตึ๊ด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 ไปเลยครับเขาก็จะต่อให้เลยว่าครับcalling มนชัยเขาจะเหมือนกับว่าเรียกว่าพูดซ้ำอีกครั้งนึงในสิ่งที่เราพูดพอเสร็จปั๊บเบอร์พี่มนชัยก็ขึ้นมาแล้วก็โทรก็พอผมก็จะคุยไปเรื่อยๆก็ผมก็ไม่ต้องละสายตาไม่ต้องหันไปดูโทรศัพท์วางสายกดปุ่มอย่างเดียวจบข่าววางครับไม่ต้องแม้กระทั่งไปเรียกว่าค้นหาเบอร์ว่าเบอร์พี่มนชัยอยู่ลำดับที่เท่าไรหรืออะไรไงแค่พูดด้วยเสียงก็คือสามารถสั่งงานได้ทั้งหมดเลยครับอันนี้ช่วยในเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งในโดยเฉพาะการขับขี่ที่อยู่ในเมืองโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่แบบหลายๆท่านเนี่ยก็เรียกว่าธุรกิจรัดตัวต้องติดต่อธุรกิจนะฮะตลอดเวลาเพราะฉะนี้ระบบนี้จะช่วยอย่างมากเลยครับนอกจากนี้โฟกัสยังมีอย่างอื่นอีกไหมครับเรื่องความปลอดภัยความปลอดภัยเนี่ยถุงลมนิรภัยนะครับล็อกคันรถเนี่ยเป็นสิ่งที่ เรามีให้นะครับไปแล้วนะครับแล้วก็เราไม่เคยลืมครับเรื่องความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำช่วงล่างในเรื่องของการระบบเบรกต่างๆในเรื่องของเรียกว่า ESP Electronic Stability Program นะครับเราก็ติดมาให้เป็นความมาตรฐานในโฟกัสเลยครับอันนี้ครับตัวสำคัญเลยฮะ Everestโอ้โหแย่งกันจองมากเลยนะฮะอันนี้ต้องคุยตรงๆนะฮะตัว 3.2 นี่บอกสีดำไม่ต้องคุยไปคุยดีลเลอร์นะดีลเลอร์บอกโอ้พี่อีก8เดือนมาคุยกันได้ไหมแล้วจองยากจองเย็นจริงๆขายดีมากเอเวอเรสต์นี่นะระบบความปลอดภัยที่โดดเด่นของเอเวอเรสต์มีอะไรบ้างครับพี่สุนก็ระบบความปลอดภัยของเอเวอเรสต์เนี่ยนะครับมีอันนึงนะครับที่เรียกว่าโดดเด่นขึ้นมานะครับทั้งหมดเนี่ยผมพูดไปแล้วในเรนเจอร์แต่มีอีกอันนึงที่แบบโดดเด่นมากเลยEverest เป็นรถประเภท SUV นะครับแล้วก็เป็นรถที่ใช้ได้ทั้งในเมืองแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับในกรณีขับไปต่างจังหวัดเนี่ยแน่นอนครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คาดคิดว่าเอ้ยทำไมอยู่ดีไฟในท้องถนนมืด อยู่ดีแบบมืดขึ้นไปเลยนะครับหรือบางครั้งก็อาจจะมีเป็นไปได้ว่าไฟดับหรืออะไรเกิดขึ้นก็ตามนะครับระบบตรงนี้เราเรียกว่าตัวระบบออโต้ไฮบีมครับผมออโต้ไฮบีมเนี่ยจะเป็นตัวที่เปลี่ยนจากไฟใหญ่เป็นไฟสูงให้เองโดยอัตโนมัติพี่ว่าขับไปเนี่ยพี่มันมืดมืดปั๊บไฟเปิดให้เลยสูงเลยแล้วก็พอไฟเปิดปั๊บโอเคเห็นว่าเฮ้ยด้านหน้าไม่มีรถด้วยด้านหลังไม่มีรถด้วยก็เปลี่ยนเป็นไฟสูงเลยแล้วถ้าวิ่งไปมีรถสวนมาครับพี่สรุปครับก็เขาก็เปลี่ยนออกมาเป็นไฟใหญ่ปกติเราไม่ต้องไปปรับอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยครับโดยผมมีโอกาสได้ขับไปบนเขานะครับในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะครับก็บนเขาก็ค่อนข้างมืดมากแล้วก็เป็นทางโคดเคี้ยวนะครับแล้วก็จะมีทางเคี้ยวทางเรียกว่าทางที่เป็นแบบทางโคดเคี้ยวเยอะมากเลยครับเราก็จะไม่มีโอกาสเห็นว่ารถมีอยู่ด้านหน้าเราไหมจะมีรถแซงเราไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองผมก็จะไม่มีสมาธิแล้วในการที่ต้องมานั่งปรับเปลี่ยนไฟเพราะผมต้องมานั่งดูรถตลอดเวลาแต่ด้วยความที่รถคันนี้เป็นรถเรียกว่ามหัศจรรย์นะครับพอขับไปปั๊บเนี่ยเฮ้ยมืดแล้วเขาก็จะเปลี่ยนจากไฟใหญ่เป็นไฟสูงให้อัตโนมัติครับอยู่ดีมีรถสวนเข้ามาโดยที่ผมเองผมก็ไม่ได้เห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นอยู่ในมุมที่อับเนี่ยไฟเนี่ยจะตัดเองอัตโนมัติเลยจากไฟสูงเป็นไฟใหญ่ครับซึ่งไม่ทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยเรียกว่าผู้ขับขี่ท่านอื่นๆนะครับครับที่ใช้บนท้องถนนร่วมกันเนี่ยเกิดอันตราย
ไม่ได้ทำให้ผู้ขับขี่ที่อยู่ในท้องถนนท่านอื่นรู้สึกรำคาญว่าเฮ้ยทำไมมาเปิดไฟใหญ่เลยไฟสูงส่งเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับนะฮะคันนี้เนี่ยจะช่วยเราได้อย่างดีมากเลยโดยเฉพาะเวลาที่เราไปต่างจังหวัดครับเช่นเดียวกันครับเวลาอยู่ในอุโมงค์ตอนนี้ปัจจุบันนี้อุโมงค์ใช่ๆวันนี้อุโมงค์ต้องรีบเปิดไฟครับเขาก็จะเปิดให้เราโดยอัตโนมัติใช่ครับผมโดยที่เราไม่ต้องครับไปยุ่งอะไรกับระบบไฟตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยขับรถได้มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะ เรียกว่ามุ่งเน้นไปในสิ่งที่อยู่ด้านหน้าเราอย่างเดียวมีสมาธิในการขับขี่ใช่ครับครับผมอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้มีความปลอดภัยในท้องถนนเพิ่มมากขึ้นขับรถอุบัติเหตุได้ค่อนข้างซึ่งส่วนใหญ่อุปกรณ์พวกนี้ในเรเจอร์ก็มีครับผมนะอันนี้ก็คือเพิ่มเติมมาในครับผมเอเวอเรสต์ใช่ครับรุ่นใหม่ที่เราออกวางจำหน่ายตอนนี้นะใช่ครับนอกจากนั้นครับพี่สรุปครับเรื่องของฟอร์ดเนี่ยนอกจากมองเรื่องรถความปลอดภัยแล้วเนี่ยเรื่องคนขับนะครับฟอร์ดได้มองเรื่องนี้กับลูกค้าฟอร์ดยังไงบ้างครับครับผมโอเคเราทราบดีครับว่าเราเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้นำในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับด้วยรถยนต์ราคาขนาดเนี้ยแต่เรามีอุปกรณ์มาตรฐานเนี่ยเทียบเท่ากับรถในระดับพรีเมียมเลยที่ราคาสูงๆนะครับเราก็พยายามเน้นตรงนี้ให้กับทางผู้บริโภคแต่อุปกรณ์พวกนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าบางครั้งเนี่ยต้องได้มีการเรียนรู้นะครับต้องได้รับทราบว่าการทำงานของอุปกรณ์พวกนี้เป็นยังไงเราต้องทำอะไรไหมเราจะต้องดูแลรักษายังไงนะครับเราก็เลยมีการเรียกว่าจัดอบรมเกิดขึ้นนะครับในเรียกว่าเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยนะครับเราเรียกโปรแกรมนี้ว่า Go Further Workshop อะไรนะอีกทีนึงครับสั้นๆนะ Go Further Workshop ครับผม Go Further นี่มาจากไหนนะครับ Go Further คือมาจากโลโก้ของ Ford นี่เองนะครับครับผม Ford มาพร้อมกับคำว่า Go Further ครับผม Go Further คือเราจะเติบโตไปอย่างต่อเนื่องเราจะพัฒนารถไปอย่างต่อเนื่องนะครับGo Further Workshop เนี่ยก็คือเป็นการที่จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้นะครับได้เข้ามารับรู้ว่าการทำงานของอุปกรณ์พวกนี้เป็นยังไงนะครับการดูแลรักษาเป็นยังไงการขับขี่บนท้องถนนควรจะต้องทำยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทาง Ford จัดมานะครับสำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วๆไปเลยครับไม่จำเป็นต้องเป็นกลุ่มลูกค้าของที่ซื้อ Ford โดยเฉพาะนะครับแต่ก็เป็นกลุ่มลูกค้าที่สนใจในเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับก็สามารถเข้ามาร่วมตรงนี้ได้นะครับโดยที่เวลาเราไปจัดจังหวัดไหนเนี่ยครับทางผู้จำหน่ายของเราเนี่ยก็จะทำการแจ้งไปนะครับว่าโอเควันนี้นะครับเราจะมีผู้ชำนาญการผู้เชี่ยวชาญนะครับมาอธิบายในเรื่องของอุปกรณ์มาตรฐานเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่อยู่ในรถฟอร์ดนะครับในขณะเดียวกันสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้เป็นลูกค้าของรถฟอร์ดก็เข้ามาเรียนรู้ได้ครับเราทำกิจกรรมนี้ก็หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของเพื่อสังคมนะครับให้สังคมได้รับรู้ว่าปัจจุบันนี้บนท้องถนนเนี่ย เราควรจะต้องระมัดระวังแค่ไหนเราต้องมีความเรียกว่ามีสมาธิแค่ไหนในการขับรถนะครับและในขณะเดียวกันเองก็จะเป็นในเรื่องของการศึกษาด้วยว่าเรามีอุปกรณ์พวกนี้อยู่นะครับและทำงานยังไงด้วยครับผมรวมถึงเรื่องการขับขี่รถอย่างปลอดภัยด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับพี่มนชัยครับการขับขี่หรือว่ารถยนต์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้อุบัติเหตุบนท้องถนนลดลงนะครับแต่ส่วนหลักๆเลยก็คือผู้ขับขี่เองด้วยนะครับก็จะต้องเหมือนกับว่าต้องรู้ในเรื่องของความสามารถของตัวเองและความพร้อมของตัวเองนะครับมันก็มีการจัดอบรมตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับครับนะครับพี่สรุปนะฮะอยู่ในวงการรถยนต์นะครับอยากให้คุณสรุปฝากถึงผู้ชมนะฮะเกี่ยวเรื่องการใช้รถใช้ถนนในประเทศไทยหน่อยครับครับผมก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้ทุกท่านมีความสุขในช่วงวันหยุดนะครับก็คือความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยก็มาพร้อมกับความพร้อมของตัวผู้ขับขี่นะครับก่อนขับขี่นะครับก็การพักผ่อนเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของการดูแลอุปกรณ์ต่างๆของตัวรถยนต์นะครับก็เป็นอีกส่วนนึงนะครับที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับก็ไม่ว่าจะไปไหนใกล้ๆแค่ไหนนะครับผมก็อยากจะขออนุญาตนิดนึงว่าอยากจะแนะนำว่านำรถไปตรวจสภาพนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมของตัวเองด้วยนะครับนอนเยอะๆครับผมรู้ว่าเราต้องออกตีห้าผมว่า2ทุ่มทุ่มนึงก็นอนได้แล้วนอนได้แล้วแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถมีความรู้สึกว่าเราพร้อมที่จะเดินทางไปในช่วงวันหยุดไปหาความสุขที่อยู่ข้างหน้าเราครับผมและไปด้วยความปลอดภัยครับครับที่เป็นนะครับการแนะนำนะครับจากคุณสรุตอิงควัตนะครับท่านผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทฟอร์ดประเทศไทยนะครับ
ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับพี่มนชัยครับครับแล้วตอนนี้นะครับเราพักสักครู่ก่อนครับ